ในวันนี้พวกเราทั้งหลายผู้ซึ่งมีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงหรือแสวงหาความพ้นทุกข์เมื่อเราทั้งหลายเป็นผู้ซึ่งมีสติปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องในการประพฤติบัติพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของพระพุทธองค์เราทั้งหลายจึงเสียสละเวลามาประชุมกันทำวัดสวดมนต์เพื่อจิตใจของเรานั้นสงบนั่งสมาธิภาวนาเพื่อจิตใจของเรานั้นมีความสุขเกิดขึ้นการบำเพ็ญบุญบารมีในพระบรมพุทธศาสนานั้นก็เพื่อจุดมุ่งหมายที่เราปรารถนาเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเราเพราะเราทั้งหลายมีปัญญาที่เห็นความทุกข์เกิดขึ้นทางร่างกายเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเราจึงมีความปรารถนาที่จะละความทุกข์ปรารถนาที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจของเราเราทั้งหลายจึงมีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาความพ้นทุกข์พระพุทธองค์ท่านได้สร้างบารมีเป็นแบบอย่างแก่พุทธบริษัททั้งหลายเมื่อท่านปรารถนาที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธองค์ท่านก็บำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการในการสร้างบารมีหรือพระสาวกทั้งหลายที่ปรารถนาความพ้นทุกข์ท่านก็บำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการแต่ยิ่งหย่อนกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราทั้งหลายมีความปรารถนาความสุขที่แท้จริงหรือปรารถนาความพ้นทุกข์เราก็ต้องบำเพ็ญบุญบารมีตามรอยคำสอนของพระพุทธองค์ตามปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามปฏิปทาของพระหลานสาวกทั้งหลายว่าพระพุทธองค์นั้นประพฤติบัติเช่นไรจึงจะทำให้จิตบริสุทธิ์เกิดขึ้นพระอานสาวกทั้งหลายท่านมีปฏิปทาเช่นไรจึงทำให้จิตของท่านบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านเข้าบำเพ็ญในศีลสมาธิปัญญาเพื่อรู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการและพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อรู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการเมื่อคนเราทั้งหลายมีความปรารถนาที่จะทำให้แจ้งซึ่งนิพพานเราก็ต้องบำเพ็ญศีลบารมีเป็นพื้นฐานในเบื้องต้นคารวาสก็เริ่มต้นตั้งแต่ศีล5ให้เป็นปกติมีกำลังจิตซึ่งเข้มแข็งก็รักษาศีล8สามเณรก็ศีล10พระก็ศีล227ตามแต่สถานะของแต่ละบุคคลตามแต่กำลังใจของแต่ละบุคคลอันนี้เป็นพื้นฐานเพราะถ้าจิตของคนนั้นไม่มีศีลกิเลสซึ่งครอบงำจิตใจของสัตว์ทั้งหลายอันมีความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายมีความหลงความไม่รู้ซึ่งครอบงำจิตก็จะทำให้จิตนี้มีความคิดฟุ้งซ่านสารพัดเรื่องสารพัดอย่างมีความคิดในสิ่งที่ไม่ดีหรือบางครั้งแม้แต่คิดในสิ่งที่ดีก็ตามแต่จิตนี้ก็จะหลงกับความคิดหลงกับอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตบางครั้งก็พูดในสิ่งที่ดีก็ทำในสิ่งที่ดีบางครั้งก็พูดในสิ่งที่ไม่ดีก็ทำในสิ่งที่ไม่ดี
พราะคนทั้งหลายยังไม่มีสติปัญญาที่จะแยกแยะอารมณ์แยกแยะความคิดออกจากจิตจิตกับอารมณ์นั้นจึงเป็นหนึ่งเดียวกันและจิตนี้เมื่อคิดไม่ดีก็จะพูดไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีแม้นพูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีด้วยความเผลอสติก็ตามหรือด้วยความมีสติก็ตามแต่กิเลสก็ปกปิดจิตใจไม่เห็นโทษทุกข์ไม่ให้เห็นโทษทุกข์ของการพูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีคนทั้งหลายจึงกระทำผิดซ้ำๆหรือบ่อยๆจนเป็นนิสัยจนแก้ยากตราบใดที่คนยังไม่มีปัญญาเห็นโทษของการกระทำผิดทางร่างกายเห็นโทษของการพูดผิดทางวาจาบุคคลเหล่านั้นก็จะไม่รักษาศีลเพราะจะไม่เห็นประโยชน์การรักษาศีลเนี่ยความหลงกิเลสตัณหาซึ่งครอบงำจิตใจสัตว์ทั้งหลายทำให้คนทั้งหลายในโลกนี้ไม่คิดที่จะบำเพ็ญศีลบารมีเมื่อเราทั้งหลายมีปัญญาเห็นโทษของการทำผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงเราจึงมาบำเพ็ญศีลบารมีตามฐานะของแต่ละบุคคลตามกำลังใจของแต่ละบุคคลเพราะด้วยกำลังของศีลเราจะเห็นว่ากำลังของศีลนั้นสามารถที่จะควบคุมร่างกายนี้ให้สงบได้สามารถที่ควบคุมวาจาเราให้สงบได้แม้นจิตใจเรายังมีกิเลสตัณหามีความโลภมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่แต่เราจะไม่ร่วงละเมิดไม่กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมแม้นมีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ตามเราก็จะไม่ร่วงละเมิดไม่กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมไม่ทำร้ายร่างกายกันไม่ทำลายชีวิตกันเพราะด้วยกำลังของศีลนั้นสามารถที่ควบคุมกายวาจาเราให้สงบได้แม้กิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจเราก็ตามเราก็สามารถที่จะอดทนหรือต้านทานกิเลสตัณหาซึ่งมีภายในจิตใจเราได้เนี่ยกำลังของศีลจึงมีคุณค่าและมีประโยชน์มากถ้าไม่มีกำลังของศีลบารมีก็ไม่สามารถที่จะควบคุมกายวาจาให้สงบได้แล้วจิตใจเราก็ตกเป็นทาสของกิเลสพูดในสิ่งที่ไม่ดีกระทำในสิ่งที่ไม่ดีอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปเมื่อเราปรารถนาที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจของเราเมื่อเรามีสติมีความฉลาดเห็นกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราคือความโลภอันไม่มีที่สุดความโกรธความไม่พอใจที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราความยินดีในกามทั้งหลายเมื่อเรามีสติเห็นความทุกข์ซึ่งยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราแล้วเราจะมีปัญญาที่จะหาทางที่จะละความทุกข์ภายในจิตใจของเราหรือหาทางที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจของเราเราต้องมีสติมีความฉลาดเห็นความทุกข์ซะก่อนถ้าคนเราไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตเราก็จะหลงไปกับอารมณ์หลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมณ์ในการที่จะแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุแสวงหาความสุขในลาภยศสรรเสริญแต่เพียงอย่างเดียวเพราะเราไม่มีความฉลาดหรือปัญญาเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตกิเลสนั้นก็สามารถที่จะปกปิดจิตใจของเราได้ให้เพลิดเพลินอยู่ในภพในชาติมีความยินดีมีความพอใจจนปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปจนกระทั่งทุกคนต้องจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อนั้นจึงจะรู้ว่าทุกคนไม่สามารถที่จะนำอะไรติดตามไปได้เลยถ้าไม่บำเพ็ญบุญรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาเมื่อเราทั้งหลายมีปัญญาเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตเมื่อเราหาทางที่จะละความทุกข์หรือหาทางที่ดับความทุกข์เราก็ต้องบำเพ็ญสมาธิภาวนา
ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรญาติโยมทั้งหลายก็ตามถ้าไม่ทำสมาธิภาวนาแล้วจิตจะไม่มีกำลังไม่มีกำลังซึ่งเข้มแข็งที่จะมีความอดทนที่จะมีกำลังที่จะต้านทานอารมณ์ต้านทานกิเลสซึ่งครอบงำจิตใจของเราซึ่งมีกำลังใหญ่กิเลสตัณหาซึ่งอยู่ภายในจิตใจของเรานั้นมีกำลังมากสามารถครอบคุมจิตใจของเราให้มีความคิดฟุ้งซ่านให้มีความคิดที่ไม่ดีให้มีความสุขมีความทุกข์บางคนมีความสุขมากก็เพลิดเพลินไปความสุขไม่ก็เห็นความทุกข์คนทั้งหลายจึงไม่พากันที่จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพราะมีความพอใจในภพในชาติเมื่อเราทั้งหลายมีปัญญาเห็นโทษภัยในวัฏสงสารเห็นความทุกข์อันเกิดจากความเกิดขึ้นมาแล้วไม่ลงพ้นความแก่ความเจ็บความตายเมื่อเราปรารถนาที่จะต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับกิเลสเราก็ต้องเสริมสร้างกำลังจิตให้เข้มแข็งด้วยการบำเพ็ญสมาธิเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะฝึกหัดอบรมจิตแจงแล้วนั้นให้สงบหาโอกาสหาเวลาที่สำรวมในบทนั่งสมาธิสำรวมในบทเดินกรมทำให้มากเจริญให้มากถ้าบุคคลใดมีความอดทนมีความเพียรเห็นประโยชน์ในการนั่งสมาธิเดินจงกรมสติก็เริ่มต่อเนื่องขึ้นสมาธิก็ย่อมเกิดขึ้นกำลังจิตก็เข้มแข็งขึ้นเมื่อความสงบเกิดขึ้นมีปิติของสมาธิมีความสุขของสมาธิมีเวคขาของสมาธิเกิดขึ้นเราจะเห็นเลยว่ากำลังจิตของเรานั้นเข้มแข็งขึ้นจิตเป็นหนึ่งสงบเยือกเย็นความฟุ้งซ่านต่างๆก็หายไปความคิดที่ไม่ดีก็หายไปเพราะจิตเราแน่วแน่จนเป็นสมาธิเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตจิตสงบเยือกเย็นเมื่อนั้นความคิดหรืออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็หายไปจากจิตสติสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันเราจะเห็นว่ากำลังของสติปัญญาจะเกิดขึ้นกำลังของสติซึ่งเข้มแข็งขึ้นนี้จะทำให้จิตนี้มีความอดทนมีความอดกั้นต่อลมทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตสติสมาธินี้จะทำให้จิตนี้ไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ได้ง่ายแม้มีความโลภเกิดขึ้นก็ตามเราจะมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์มากขึ้นและมีปัญญาที่จะพิจารณาละความโลภให้น้อยลงไปแม้มีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ตามเมื่อเรามีสมาธิจิตใจเราสงบเย็นเราจะมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ความโกรธความไม่พอใจซึ่งเกิดขึ้นและมีปัญญาที่จะมีอุบายพิจารณาละความโกรธให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราแม้มีความทุกข์เกิดขึ้นก็ตามความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ตามเราจะมีสติรู้เท่าทันมีสมาธิมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงและมีปัญญาที่เห็นว่าความทุกข์นั้นเป็นเพียงอาการของจิตมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาจิตของคนที่ทุกข์ก็เพราะว่าหลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมณ์คิดว่าอารมณ์เป็นจิตคิดว่าจิตเป็นอารมณ์จึงก่อให้เกิดความสุขความทุกข์สลับกันเมื่อจิตเรายึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงจึงก่อให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นผู้ที่จะมีสติปัญญาที่จะเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นบำเพ็ญสมาธิบารมีเมื่อจิตเป็นหนึ่งจิตจะแยกออกจากอารมณ์โดยธรรมชาติเพราะเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจะเกิดอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตคือความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยอารม
ทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากต้นไม้หรือใต้แผ่นดินหรือท้องฟ้าหรือที่บ้านของเราหรือที่วัดแห่งนี้อารมณ์นั้นเกิดขึ้นในจิตจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อตาเป็นเครื่องเชื่อมต่อรูปหูเป็นเครื่องเชื่อมต่อเสียงจมูกเป็นเครื่องเชื่อมต่อกลิ่นลิ้นเป็นเครื่องเชื่อมต่อรสร่างกายเป็นเครื่องเชื่อมต่อความรู้สึกต่างๆก็เกิดขึ้นที่จิตเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นที่จิตแต่บัดนี้เรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเราจึงมีสติเห็นจิตก็เป็นอย่างหนึ่งเห็นอารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่งว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงความจริงนั้นเป็นเพียงอาการของจิตเมื่อจิตเราเห็นอารมณ์ว่าเป็นเพียงอาการของจิตเราจะมีสติปัญญารู้เท่าทันความคิดมีสติปัญญารู้เท่าทันอารมณ์แม้อารมณ์เกิดขึ้นก็ตามแต่เรามีสติเห็นอารมณ์มีสมาธิมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์และมีอุบายปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และจิตเราก็ค่อยๆปล่อยวางเพราะเห็นความไม่เที่ยงอารมณ์ก็ดับไปถ้าจิตเราเห็นว่าอารมณ์เป็นจิตก็ยึดมั่นถือมั่นและส่งเสริมก่อให้เกิดอารมณ์กิเลสตัณหาเกิดขึ้นแต่เมื่อสติสมาธิทรงตัวอยู่ณปัจจุบันเราก็เห็นว่าอารมณ์ไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่อารมณ์อารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปจิตของเราต้องเห็นว่าเราจะละเราจะทำลายอะไรถ้าเราไม่เห็นว่าอะไรเป็นข้าสุดข้าศึกถ้าเราไม่เห็นว่าอะไรเป็นศัตรูกับจิตใจของเราเราก็จะหลงไปคบศัตรูไปคบค้าสมาคมกับกิเลสตัณหานี้ถ้าเราเห็นว่าอารมณ์ความโลภเป็นศัตรูกับจิตใจของเราอารมณ์ความโกรธเป็นศัตรูกับจิตใจของเราอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเป็นศัตรูจิตใจของเราเรามีเป้าหมายต้องการละความโลภให้น้อยลงไปในคฤหัสถ์นั้นแสวงหาทรัพย์ภายนอกได้ตามสติปัญญาความสามารถเราซึ่งพึงจะแสวงหาได้เมื่อเรามีสุขภาพร่างกายที่ดีมีกำลังสติปัญญาแล้วก็แสวงหาทรัพย์ภายนอกตามสติปัญญาความสามารถเราซึ่งพึงจะแสวงหาได้แต่รู้จักควบคุมจิตไม่ให้กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมถ้ามีปัญญาหาสามารถหาทรัพย์ได้มากก็ทำได้ไม่ได้ผิดศีลอะไรแต่อย่าให้เดือดร้อนอย่าให้ลำบากในร่างกายและจิตใจรู้จักทำแต่พอประมาณถ้าทำจนร่างกายไม่สบายเหนื่อยล้ากันไปอันนั้นก็เกินไปต้องรู้จักความพอดีและมีปัญญาหาทรัพย์มาได้แล้วก็พอใจสิ่งที่เรามีอยู่ถ้าเรามีปัญญาจะหาทรัพย์ได้มากขึ้นก็หาไปถ้าอยู่ทั้งโลกถ้าจิตเราพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปมีกำลังสติปัญญามากขึ้นแบบเข้ามาบวชอยู่ในเพศสมณะให้กำลังจิตก็มากขึ้นก็ไม่ต้องการอะไรในโลกนี้ไม่ต้องการแสวงหาทรัพย์ไปนอกเมื่อเห็นประโยชน์ในการบัญชาสมบทก็ละการแสวงหาวัตถุธาตุต่างๆแต่การเข้ามาบวชนี้ก็เป็นสมมุติจิตใจยังไม่เป็นวิมุตติคือความหลุดพ้นกิเลสตัณหาก็ยังอยู่ในจิตนี่แหละถึงแม้ถูกควบคุมถูกระงับด้วยการสำรวมในศีลในพระธรรมวินัยก็ตามแต่กิเลสตัณหาก็ยังมีอยู่ไปในจิตความโลภก็ยังมีอยู่ถ้าเรายังไม่ทำลายให้สิ้นจากจิตใจของเราเราจึงให้ควบคุมให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยด้วยศีลมีความมักน้อยสันโดษมีความยินดีอาศัยเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4ชาวบ้านและพอใจแค่นี้ล่ะพอใจแค่นี้ล่ะไม่ต้องการมากกว่านี้นั่นแหละเป็นความสงบเยือกเย็น
เป็นการตัดอารมณ์ตัดกิเลสความโลภให้กระเด็นออกไปเพราะฉันไม่พอใจอะไรมากกว่านี้ละมีเพียงบริขาร8มีเพียงปัจจัย4เพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแล้วความโลภจะโผล่มาจากไหนโผล่ขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องการแม้กิเลสตัณหาโผล่ขึ้นมาในเรื่องปัจจัยทั้ง4จะเป็นเครื่องนุ่งห่มจะเป็นอาหารการกบฉันจะเป็นเสนาสนะที่ต้องการสิ่งที่ดีๆหรือเภสัชยารักษาโรคก็ตามแต่เราจะมีสติปัญญาที่จะพิจารณาเห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอาศัยก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟสติปัญญาซึ่งพิจารณาในปัจจัยทั้ง4ก็จะเกิดจิตที่เป็นเวขาเกิดการปล่อยวาง เกิดการปล่อยวางจิตก็ไม่ยินดีพิจารณากายในกายตนก็เห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟจิตก็จะปล่อยวางไม่รู้จะยินดีอะไรไม่รู้จะโลภไปไหนเนี่ยในเรื่องของสมณะก็จะถูกตัดให้มันสั้นขึ้นมาอีกเพราะมันมีโอกาสมีกำลังของศีลเป็นพื้นฐานมีกำลังของสมาธิเป็นท่ามกลางกำลังสติปัญญาก็จะพิจารณาสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ติดข้องอยู่มีความยินดีในจีวรเครื่องนุ่งห่มก็จะพิจารณาแล้วทั้งจีวรเครื่องนุ่งห่มและร่างกายเราก็สักแต่ว่าธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟมีความยินดีในการขบฉันพัฒนาก็พิจารณาให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟทั้งร่างกายเราก็ธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟเสนาสนะก็อาศัยอยู่เพียงชั่วคราวก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟร่างกายเราก็เช่นเดียวกันพิจารณาอย่างนี้กิเลสตัณหาความโลภมันจะเกิดมาจากได้ยังไงเกิดมาก็ถูกทำลายด้วยสติปัญญาก็สงบเย็นอยู่ในจิตไม่ต้องการอะไรกิเลสโผล่มาเราก็ทำลายเมื่อนั้นแหละถ้าเราทรงสติทรงสมาธิอยู่ปัจจุบันมีสติเฝ้าดูจิตมันก็เห็นกิเลสที่เกิดขึ้นและกิเลสอย่างหยาบเนี่ยคือความโลภนี่แหละกิเลสอย่างหยาบก็เห็นได้ชัดกับพิจารณาราบไปเรื่อยๆและไม่ต้องการอะไรยิ่งอยู่ในเพศสมณะเนี่ยต้องตั้งจุดมุ่งหมายคือปรารถนามรรคผลนิพพานคือความสิ้นทุกข์เมื่อจุดมุ่งหมายอยู่ตรงนั้นจะไปโลภอะไรมีแต่ประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นเพื่อทำลายกิเลสเมื่อจุดมุ่งหมายปรารถนาทำให้แจ้งขึ้นนิพพานสิ่งต่างๆก็มีเป็นอุปสรรคในจิตใจของเราถ้าเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางสติปัญญาก็จะคอยทำลายกิเลสตัณหาความโลภแม้นความโกรธความไม่พอใจก็เช่นเดียวกันเราต้องรู้จักว่าความโกรธความอาฆาตบิดาเป็นทุกข์ถ้าจิตใจเรายึดมั่นถือมั่นในอารมณ์และต้องตั้งใจที่จะทำลายต้องใจที่จะละเป็นศัตรูกับจิตใจของเราถ้าเราตั้งใจที่จะละที่จะทำลายแล้วก็ฝึกเจริญเมตตาให้อภัยซึ่งกันและกันมันมีความโกรธเราก็เจริญเมตตาแก้มีความโกรธกี่ครั้งก็เจริญเมตตาหาอุบายให้เกิดปัญญาที่จะปล่อยวางเมื่อเรายังมีกิเลสตัณหาเราก็มีความโกรธกันทุกคนละเมื่อกระทบอารมณ์ตาเห็นรูปหูดินเสียงเกิดความไม่พอใจความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็ก่อให้เกิดความโกรธความไม่พอใจเป็นเรื่องปกติของกิเลสตัณหาซึ่งจิตของสัตว์ทั้งหลายยังมีความหลงแต่ที่ทำสมาธิภาวนาก็เพื่อที่จะมีสติรู้เท่าทันถ้าไม่ทำสมาธิภาวนาเราก็ไม่ทันต่อความคิดไม่ทันต่ออารมณ์อารมณ์ก็ครอบงำจิตก็ทำให้เรามีความโกรธมีความไม่พอใจแล้วหลงไปกับอารมณ์บางคนนั้นขาดสติทะเลาะกันขาดสติมากมากทำร้ายร่างกายกันขาดสติมากมากทำลายชีวิตกัน
พราะอำนาจความโกรธครอบงำจิตเลยบังคับให้จิตไปทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ที่เราทำสมาธินี้ก็เพื่อที่จะปฏิวัติไม่ให้จิตตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาเสริมสร้างกำลังจิตให้เข้มแข็งแล้วปฏิวัติสติปัญญาเข้าไปต่อสู้กับอารมณ์อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจนี้ฉันต้องทำลายทำลายให้สิ้นไปจากจิตใจของฉันไม่ให้มีอยู่ภายในจิตใจไม่ให้เหลืออยู่ภายในจิตใจบ้างๆเมื่อจิตใจเราไม่มีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจแล้วก็เจริญเมตตาฝึกเจริญเมตตาต่อเพื่อนนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายทำจิตให้สงบเย็นเพราะการเจริญเมตตานั้นเป็นเครื่องรอเลี้ยงจิตใจเรานั้นให้มีความสงบเยือกเย็นแต่ถ้าเราปล่อยให้จิตใจเรามีความโกรธความอาฆาตพยาบาทจิตใจเราก็เศร้าหมองจิตใจเราก็เป็นทุกข์เมื่อเราเห็นความทุกข์เรามีความมุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสทำลายความทุกข์ในจิตใจของเราเราก็ต้องหาอาวุธที่จะต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับกิเลสด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเมื่อสติรู้เท่าทันอารมณ์ซึ่งเคยเกิดขึ้นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเราก็เจริญเมตตาให้ไปถึงกันและกันหาอุบายพิจารณาละให้ได้ทำลายให้ได้ในขณะจิตนั้นหน้าที่ของเราคือมีความเพียรที่จะละอารมณ์ละกิเลสออกไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิตแต่เราต้องเห็นว่าความโกรธนี้เป็นกิเลสความโกรธนี้เป็นทุกข์เราก็หาทางละอยู่ทุกๆขณะจิตทำให้จิตว่างจากอารมณ์และกิเลสอย่างหยาบคือความพอใจความไม่พอใจสติสมาธิซึ่งทรงตัวก็จะเห็นว่าแม้ความพอใจในจิตก็เป็นกิเลสความไม่พอใจในจิตก็เป็นกิเลสแต่ในเบื้องต้นนั้นความพอใจค่อนข้างจะอิงความสุขเราก็เก็บไว้ได้ในเบื้องต้นแต่เราต้องมีสติปัญญาที่รู้ว่าไอ้ความพอใจนี้ก็ไม่เที่ยงสอนไปเรื่อยๆว่าความพอใจนี้ก็ไม่เที่ยงหรอกให้มีปัญญารู้เท่าทันและความทุกข์มันเกิดขึ้นโดยมากจากความไม่พอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่จิตเราหลงไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความไม่พอใจมันเป็นทุกข์สติรู้เท่าทันปัญญาพิจารณาก็เห็นความไม่เที่ยงเหมือนกันแหละความไม่พอใจก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ดับถ้าเราไม่มีอุบายปัญญาพิจารณาละความพอใจและความไม่พอใจออกจากจิตเราก็กำหนดสติและลึกรู้อยู่กับกรรมฐานที่เราฝึกหัดบริกรรมเป็นประจำตัดความคิดตัดอารมณ์ด้วยการบำเพ็ญสมาธิถ้าเรามีกำลังของสมาธิอารมณ์ก็ถูกตัดถูกทำลายชั่วคราวถ้าเรามีกำลังของปัญญาอารมณ์ก็ถูกตัดถูกละถาวรหน่อยแม้ละชั่วคราวในบางอารมณ์ก็ตามแต่อารมณ์กิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นมาเมื่อเรามีสติปัญญาเราก็จะพิจารณาละได้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าอะไรเป็นศัตรูกับจิตใจของเราอย่าเห็นว่าคนนู้นคนนี้เป็นศัตรูของเราอันนั้นมันยังไกลมันเรื่องภายนอกคนทุกคนเกิดมาปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครปรารถนาความทุกข์เขาจะดีก็เรื่องเขาเขาไม่ดีก็เรื่องเขาเขาก็ต้องแก้ไขพัฒนาจิตใจเขาเองส่วนตัวเรานั้นเราก็ต้องพัฒนาจิตใจของเราสอดส่องดูแลรักษาจิตใจของเราว่าจิตใจเราดีหรือยังถ้ายังไม่ดีก็พัฒนาจิตใจของเราให้ดีตามคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่แหละถ้าเรารู้ว่ากำลังของสมาธิยังไม่ค่อยมีกำลัง
ก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากให้เวลามากขึ้นให้เวลามากขึ้นเพื่อที่เสริมสร้างกำลังจิตให้เข้มแข็งถ้าเรามีกำลังจิตใจเข้มแข็งเราก็มีกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็งอารมณ์หรือกิเลสเกิดขึ้นสติปัญญาก็ทำลายได้ง่ายละได้ง่ายเพราะเรามีกำลังสติปัญญาทำลายละความโลภไปเรื่อยๆไม่ต้องการอะไรต้องการแต่มรรคผลนิพพานมีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ทำลายไปเรื่อยฉันไม่ต้องการความโกรธความไม่พอใจมีความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็มีสติมีปัญญาพิจารณาปล่อยวางไปเรื่อยๆจนจิตว่างชั่วคราวว่างบ่อยๆว่างชั่วคราวว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในรมทั้งหลายทั้งปวงแม้นเพียงชั่วคราวก็ตามแต่สติสมาธิจะแนบแน่นอยู่ณปัจจุบันจิตใจจะสงบเยือกเย็นเพราะจิตว่างจากอารมณ์เป้าหมายที่ต้องทำลายที่ตั้งมั่นของกิเลสคือการพิจารณาร่างกายเพราะอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตจะเป็นอารมณ์ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นก็เพราะว่าจิตนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงก่อให้เกิดทิฏฐิมานะก่อให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเราก็หันกระบอกปืนเข้ามาจ่อร่างกายนี้พิจารณาร่างกายนี้เข้ามาทำลายตรงนี้แหละฐานที่มั่นของกิเลสแห่งหนึ่งคือจิตที่หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนจึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเมื่อจิตมีกำลังว่างจากอารมณ์แล้วก็ฝึกซ้อมใช้สติปัญญาค่อยๆพิจารณาร่างกายของเราพิจารณามรณานุสติก็ดีให้เห็นความเกิดขึ้นและแตกสลายลงไปพิจารณาบ่อยๆร่างกายนี้มีความเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความตายที่สุดคิดแค่นี้แหละจะไปยากอะไรใช้สติปัญญาสอนจิตเมื่อจิตสงบแล้วใช้สติปัญญาสอนจิตเราเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความตายที่สุดสอนให้จิตเห็นถ้าจิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนร่างกายนี้จิตก็ปล่อยวางแค่พิจารณาความตายก็บรรลุพระโสดาบันผลได้ถ้าเห็นในจิตจริงๆแล้วจิตมันก็จะปล่อยวางว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้หรือถนัดพิจารณาการ32ก็เรื่องของร่างกายนี่แหละพิจารณาให้ละเอียดจิตที่ไม่เคยพิจารณาก็จะพิจารณายากสักหน่อยแต่เมื่อเรามีกำลังของสมาธิการใช้สติปัญญาพิจารณาใคร่ควรเราก็ค่อยๆใช้สติปัญญาสอนจิตจิตเราอยากพิจารณาผมก็พิจารณาผมให้เห็นเป็นปฏิคูณอยากพิจารณาหนังก็พิจารณาเห็นเป็นปฏิคูณอยากพิจารณากระดูกก็เห็นเป็นปฏิคูณแตกสลายลงไปอยากจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายก็พิจารณาไปถ้าสติสมาธิตั้งมั่นปัญญาก็พิจารณาอยู่ในเรื่องเดียวคือเรื่องร่างกายแต่ถ้าสติสมาธิไม่ตั้งมั่นเมื่อเราใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายจิตก็จะฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตฟุ้งซ่านไปเรื่องอนาคตก็แสดงว่ากำลังสติสมาธิไม่เพียงพอเราก็ต้องหยุดพิจารณาแล้วกลับมาฝึกสติทับสมาธิใหม่ให้จิตเข้มแข็งเมื่อจิตเข้มแข็งเมื่อไหร่ก็ลองใช้สติปัญญาพิจารณาดูใช้สติปัญญาสอนจิตให้เห็นความจริงว่าจิตที่เราเคยหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์นี่คือความหลงที่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนนี้ตลอด
ร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์ไม่อยากแตกไม่อยากตายนี่คือความหลงแล้วเปลี่ยนจากความหลงให้เป็นความรู้เพราะใช้สติปัญญาสอนจิตว่าร่างกายนี้มันมีความเสื่อมมีความแตกสลายที่สุดสอนไปบ่อยๆจิตก็จะค่อยๆเห็นและจิตจะค่อยๆยอมรับความจริงทีเล็กทีน้อยแล้วค่อยปล่อยวางในเบื้องต้นนั้นปล่อยวางชั่วคราวก็ตามพิจารณาไปบ่อยก็ชำนาญในการพิจารณามีความฉลาดมีอุบายที่ฉลาดในการที่จะพิจารณาแยกแยะในอาการ32ร่างกายนั้นก็จะเกิดความสดสังเวชเกิดปิติเกิดขึ้นเกิดการปล่อยวางเกิดขึ้นจิตก็จะเห็นโอ้ที่แท้ร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จริงๆร่างกายเป็นสักแต่ว่าธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟนี่จะพิจารณาสุภากรรมฐานก็พิจารณามันแตกสลายลงไปให้เห็นความเน่าเปื่อยผุพังร่างกายคนเราไม่ว่าชายหญิงเป็นแบบนั้นทุกๆคนไม่มีข้อยกเว้นไม่พอใจว่ายกเว้นพระภิกษุสามเณรไม่เป็นแบบนั้นยกเว้นญาติโยมไม่เป็นแบบนั้นเป็นทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเกิดขึ้นมาแล้วแปรเปลี่ยนไปเมื่อหมดลมแล้วก็เน่าเปื่อยผุพังไปกลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนกันหมดทั้งโลกนี้ไม่ยกเว้นไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือคนยากจนเห็นใจเป็นเหมือนกันหมดใช้สติปัญญาสอนจิตให้เห็นความจริงบ่อยๆแต่ต้องมีสมาธิแฝงในสติปัญญาจิตจึงจะเห็นเมื่อเห็นความจริงจิตก็ปล่อยวางชั่วคราวเกิดความสดสังเวชเกิดปิติเกิดการปล่อยวางพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆซากๆถ้าจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจเมื่อไหร่ก็วางไปทีละส่วนวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีละส่วนวางได้ส่วนหนึ่งจากสามส่วนความโลภ ก็น้อยลงไปความโกรธก็น้อยลงไปความยินดีในกามทั้งหลายก็น้อยลงไปถ้าสติปัญญาวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้สองส่วนพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆพักจิตในความสงบจิตมีกำลังก็พิจารณาพิจารณาร่างกายนี่แหละมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์จิตว่างจากอารมณ์ก็พิจารณาร่างกายพิจารณาบ่อยๆสอนจิตให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนถ้าเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่จิตมันก็ปล่อยวางทีละส่วนปล่อยวางเบื้องต้นกายอย่างหยาบปล่อยวางลำดับสองกายอย่างกลางจิตก็สงบเยือกเย็นความสุขที่แท้จริงก็ค่อยๆปรากฏขึ้นเพราะความเร่าร้อนหายไปกิเลสส่วนละเอียดยังมีอยู่ในจิตแล้วก็ไม่ทิ้งการพิจารณาร่างกายนี้หรอกถ้ายังพิจารณาและยังปล่อยวางไม่หมดก็ทำสมาธิสำหรับการพิจารณามีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์สติปัญญาก็จะชำนาญอยู่แล้วพิจารณาละอารมณ์ความโลภก็ละมาแล้วละให้บางมาแล้วสติปัญญาก็มีความชำนาญในการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความโลภเกิดขึ้นกระดับไปอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นกระดับไปสติมันรู้เท่าทันปัญญาเห็นก็ปล่อยวางความสุขความทุกข์เกิดขึ้นกระดับไปปัญญาก็ปล่อยวางเพราะสติสมาธิมันแนบแน่นอยู่ปัจจุบันเลยเห็นอาการจิตเกิดขึ้นกระดับไปเนี่ยก็ง่ายๆเมื่อจิตว่างจากลมเป้าหมายหลักทำลายฐานที่มั่นคือความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนพิจารณาสุภกรรมฐานทะลุไปถึงความว่างพิจารณาธาตุกรรมฐานทะลุถึงความว่างพิจารณาบ่อยๆจนจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่จิตหายสงสัยรู้เท่าทันความจริงว่าร่างกายนี้สักแต่ว่าธาตุธรรมชาติจริงๆเป็นแต่เพียงก้อนธาตุจิตก็เป็นอย่างหนึ่งกายก็เป็นอย่างหนึ่งเห็นด้วยจิตจริงมันตัดขาดปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนกายที่เป็นอดีตก็ไม่ยึดมั่นแปรเปลี่ยนมาถึงปัจจุบันจากเด็กน้อยเป็นเด็กวัยรุ่นกลางคนหรือวัยชรามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนจริงบังคับบัญชาไม่ได้และต่อไปย่อมแตกสลายลงไป
สู่ความชราและแตกสายลงไปในที่สุดก็ไม่เที่ยงการพิจารณามรณานุสติการพิจารณาการ32การพิจารณาสุภกรรมฐานการพิจารณาธาตุกรรมฐานในร่างกายโดยชำนาญสรุปรวมๆกายในกายปัจจุบันก็รู้เท่าทันความจริงว่ากายในปัจจุบันเนี่ยก็สักแต่ว่าธาตุธรรมชาติพอพิจารณาจนรู้ทั่วถึงพิจารณาซ้ำๆซักๆจนรู้ทั่วถึงหมดจิตเลยหมดหน้าที่ในการพิจารณาเพราะรู้ทั่วถึงหมดสารพางกายตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าปลายเท้าถึงศีรษะจะด้านกว้างด้านยาวด้านสูงด้านต่ำรู้ทั่วถึงหมดก็เป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติพร้อมกับปล่อยวางเพิบลงปล่อยวางสมมุติจิตก็ถึงวิมุตติไม่ติดอยู่ในกายตนไม่ติดในร่างกายบุคคลเลยปล่อยวางโดยสิ้นเชิงจิตเลยดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายจิตเลยสงบเยือกเย็นหนทางการประพฤติบัติหนทางในการทำลายกิเลสก็มีเส้นทางเดียวถ้าเราไม่บำเพ็ญศีลจะมีอะไรมาควบคุมคำพูดหรือการกระทำเราได้เพราะกิเลสควบคุมกองบังคับบัญชาที่จิตบังคับให้พูดบังคับให้คิดในสิ่งที่ไม่ดีให้พูดสิ่งที่ไม่ดีทำไม่ดีเราจึงบำเพ็ญศีลบารมีเพื่อควบคุมให้ได้ควบคุมกายวาจาให้สงบให้ได้มีสัจจะบารมีมีศีลบารมีควบคุมให้ได้ถ้าเราก็เห็นว่าจิตเรายังควบคุมไม่ได้เราก็ต้องบำเพ็ญสมาธิบารมีหรือใครควบคุมได้โดยไม่บำเพ็ญสมาธิมีใครบ้างที่ควบคุมจิตได้โดยไม่ทำสมาธิหลายๆคนเป็นจำนวนมากเจ้าง่ายๆมีสติดูจิตในยบททั่วไปในทุกๆวันใครก็อยากจะทำง่ายๆทั้งนั้นแต่ในความจริงมันทำไม่ได้มีสติดูจิตก็หลงไปกับจิตหลงไปความคิดหลงไปกับอารมณ์อาจจะดูอาจจะเห็นบ้างแต่มันเห็นชั่วคราวเมื่อยังไม่มีอารมณ์ถ้ามีอารมณ์เกิดขึ้นจิตก็วิ่งกับตามอารมณ์วิ่งหนีตามไปหลงไปกับอารมณ์เนี่ยเพราะจิตนั้นอ่อนไหวจิตไม่เข้มแข็งแต่เป็นคำพูดให้แลดูดีว่าจิตมีสติดูจิตถ้าไม่ทำสมาธิสติไม่เข้มแข็งจิตก็จะหลงไปกับอารมณ์อีกถ้าทำสมาธิแล้วค่อยมีสติมาเฝ้าดูจิตมันก็เห็นอารมณ์เห็นความคิดได้ชัดซึ่งบอกว่าต้องทำสมาธิถ้าเราต้องการที่จะมีกำลังสติปัญญาไปทำลายกิเลสไปต่อสู้กับกิเลสไปเอาชนะกิเลสนี่นั้นไม่มีทางพระพุทธองค์จึงสอนให้เราทั้งหลายพากันบำเพ็ญศีลบารมีพากันบำเพ็ญสมาธิบารมีพากันบำเพ็ญปัญญาบารมีเพื่อให้มีสติปัญญารู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้ง4ประการสติปัญญาต้องกำหนดรู้ถึงความทุกข์ถ้ามีอยู่กำหนดรู้ให้ได้อะไรเป็นความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาที่จิตเราหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นความทุกข์กำหนดให้รู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์เนี่ยให้เห็นหน้าตาจึงจะทำลายจึงจะต่อสู้กับกิเลสได้ถ้าไม่รู้จักว่าอะไรเป็นกิเลสจิตก็หลงกับกิเลสคนทั้งหลายในโลกนี้จึงหลงกับกิเลสตัณหาที่ครอบงำจึงไม่รู้จักที่จะหาทางออกจากภพจากชาติไม่รู้จักหาทางที่จะดับความทุกข์ในเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นกำหนดรู้ถึงความทุกข์กำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์และหาทางที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงคือละให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนทำให้หมดสิ้นจากจิตใจของเรานั้นนั่นน่ะทางพ้นทุกข์มีเส้นทางเดียวที่พระเจ้าท่านเสด็จดำเนินผ่านไปแล้วที่พระสาวกทั้งหลายเสด็จดำเนินผ่านไปแล้ว
หลือแต่พวกเราซึ่งมีกิเลสเราก็ต้องดำเนินตามเส้นทางที่พระพุทธองค์ท่านเดินผ่านไปหรือผ่านสาวกที่ท่านผ่านไปแล้วถ้าเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งปฏิภาณการกระทำคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเราพึงจะกระทำได้ก็กระทำเป็นการบำเพ็ญบารมีการบำเพ็ญศีลบารมีเริ่มตั้งแต่ศีล5ก็ให้มั่นคงศีล8ก็ให้มั่นคงศีล10ก็ให้มั่นคงศีล227ก็ให้มั่นคงมีสัจจะบารมีมีศีลบารมีสมาธิบารมีนี่ยากหน่อยถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรทำบ่อยๆทำให้มากเจริญให้มากความสงบจึงค่อยๆเกิดขึ้นเราต้องไม่ท้อถอยต้องมีความอดทนทำจนสมาธิเกิดขึ้นทำจนความสงบเกิดขึ้นนั่นแหละจึงจะมีกำลังใหญ่กำลังของสติปัญญาที่จะต่อสู้กับกิเลสที่จะทำลายกิเลสที่จะชนะกิเลสที่ทำให้จิตเป็นอิสระขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการที่จะกระทำความเพียรเพื่อที่จะแผดเผากิเลสในทุกๆวันการประพฤติบัติในพรพุทธศาสนาก็เพื่อที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเพราะจิตของเรานั้นยังเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงยังมีความไม่สะอาดยังมีความสกปรกจึงต้องซักฟอกจิตใจของเรานั้นด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาที่จะซักฟอกจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นจนกระทั่งทำให้แจ้งถึงนิพพานคือความดับความทุกข์จิตใจของเรานั้นจึงจะพบความสุขที่แท้จริงพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบได้ยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขทั้งหลายในโลกนี้ความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายก็ไม่สู้กับความสงบของกิเลสที่จิตดับกิเลสภายในจิตความสุขในเทวดาในพรหมที่เป็นความสุขกันเป็นทิพย์ก็ไม่สู้กับการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายถึงสงบด้วยปัญญาซึ่งดับกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงให้สิ้นจากจิตความสงบความเยือกเย็นหรือความสุขที่แท้จริงจึงจะปรากฏขึ้นภายในจิตเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพึงพยายามมีความอดทนมีความเพียรประพฤติบัติพัฒนาจิตใจเราตามคำสอนของพระพุทธองค์อันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งซึ่งปฏิภาณในที่สุดได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้ธรรมยังอวัชกถาสาธุการังสัพพามาเส